สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทองจัดอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเชี่ยวชาญอสม.เมื่อวันจันทร์ที่30กรกฎาคม2555เวลา9นาฬิกานายแพทย์สาโรจน์มะรุมดีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทองได้เป็นประธานในการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเชี่ยวชาญอสม.นายแพทย์สาโรจน์มะรุมดีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทองกล่าวว่าอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเชี่ยวชาญหรืออสม.หมายถึงอสม.ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพในด้านความรู้ความสามารถทักษะประสบการณ์และการปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักวิชาการด้านการสาธารณสุขตามบทบาทหน้าที่ของอสม.การอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้เพื่อให้อสม.มีความรู้และทักษะในสาขานั้นๆอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการเพื่อให้อสม.สามารถจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมและการให้บริการด้านสุขภาพในสาขานั้นๆแก่ชุมชนที่ตนเองรับผิดชอบได้เพื่อให้อสม.สามารถวางแผนแก้ไขปัญหาพัฒนาระบบสุขภาพของชุมชนและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและขอรับการสนับสนุนงบประมาณที่ดำเนินการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นๆทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อให้อสม.สามารถถ่ายทอดความรู้ทักษะและประสบการณ์ด้านสาธารณสุขที่ถูกต้องตามหลักวิชาการให้แก่ประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนที่ตนเองรับผิดชอบได้เพื่อสนองตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและเพื่อสร้างแรงจูงใจและพัฒนาขีดความสามารถของอสม.